GAC ION เปิดโรงงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมเผยโฉม ION V เจเนอเรชั่นที่2ที่เป็น SUV ไฟฟ้าขนาดกลางครับเตรียมส่งมอบ MG Cyberster ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในอาเซียนล็อตแรกทั้งหมด250คัน Elon Musk ยืนยันแล้วว่าจะเลื่อนการเปิดตัวโรโบแท็กซี่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแต่งเรื่องดีไซน์ด้านหน้าครับ Tesla กำลังคิดค้นแบตเตอรี่แบบใหม่ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นภาพหลุด BYD Seal 07รุ่นปรับปรุงที่จะใช้แพลตฟอร์ม e-platform 3.0 EVO เตรียมเปิดตัวช่วงเดือนสิงหานักวิเคราะห์จีนเผยว่าจะมีเพียงแค่1ใน7แบรนด์เรื่องไฟฟ้าจีนที่จะสามารถทำกำไรได้ในปี2030 Rimac Nivala รุ่นฉลอง15ปี Anniversary Edition ที่จะมีเพียง9คันบนโลกเท่านั้นรายละเอียดข่าวทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับGAC ION ได้เปิดโรงงานผลิตแห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยพื้นที่กว่า 85,000 ตารางเมตรที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองโดยโรงงานนี้นะครับจะใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงตามมาตรฐานระดับโลกเพื่อเป็นฐานผลิตรถไฟฟ้าพวงมาลัยขวาและส่งออกทั่วโลกโดยมุ่งหน้าที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในด้านการผลิตรวมถึงการจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังทั่วโลกครับและในวันเดียวกันนะครับก็ได้มีการเปิดตัว ION V Generation ที่2ที่เป็น SUV ขนาดกลางมาพร้อมแบตเตอรี่สถาปัตยกรรม400โวลต์และรองรับการชาร์จไวแบบ 3C โดยสเปคจีนรุ่นมอเตอร์เดี่ยวเคลมว่าจะสามารถทำระยะทางที่วิ่งได้ประมาณ750กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC และให้พละกำลัง181แรงม้าหรือประมาณ135กิโลวัตต์โดยคันนี้สามารถเคลมว่าชาร์จไวได้เร็วขึ้นถึง 60%ซึ่งหากชาร์จเพียง15นาทีจะสามารถได้ระยะทาง370กิโลเมตรเลยทีเดียวครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคของ ION V2 คาดการณ์นะครับหรือว่าเป็นสเปคของจีนสามารถตามไปอ่านได้ในบทความหน้าเว็บไซต์ของเพจครับข่าวดีสำหรับคนที่ทำการจอง MG Cyberster ไว้นะครับตอนนี้มาถึงประเทศไทยแล้วเตรียมส่งมอบล็อตแรกที่มีถึง250คันซึ่งประเทศไทยจะเป็นที่แรกในอาเซียนเลยครับหลังจากมีข่าวลือเกี่ยวกับโรโบแท็กซี่นะครับว่า Tesla จะทำการเลื่อนไปล่าสุด Elon Musk ได้ออกมาเผยแล้วว่ายืนยันในการเลื่อนการเปิดตัวโรโบแท็กซี่จริงๆครับเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการออกแบบด้านหน้าของตัวรถนั่นเองครับโดย Elon Musk CEO ของ Tesla ได้ยืนยันผ่าน X ว่าจะทำการเลื่อนการเปิดตัวโรโบแท็กซี่ไปเหตุผลก็คือความล่าช้าในการออกแบบที่สำคัญในส่วนด้านหน้าของโรโบแท็กซี่ซึ่งต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทนะครับได้เตรียมตัวพัฒนาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นซึ่งกำหนดการจากเดิมคือวันที่8สิงหาคมปี2024นี้แต่การออกมายืนยันการเลื่อนเปิดตัวนี้ยังไม่ได้มีกำหนดการหรือเวลาที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการครับและล่าสุดนะครับทาง Tesla เองก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาในเรื่องของแบตเตอรี่รถไฟฟ้าของตัวเองเพื่อที่จะได้นำไปแข่งกับแบรนด์รถไฟฟ้าอย่างจีนได้อย่างสมฐานะครับ Tesla ได้นำวัสดุที่มีแคทโทดที่อุดมไปด้วยแมงกานีสมาผสมในแบตเตอรี่นะครับซึ่งได้รับการพิจารณามานานแล้วว่าตัวเลือกนี้น่าสนใจเพียงพอเพราะว่ามันมีต้นทุนที่ต่ำแรงดันไฟฟ้าสูงและผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นค่อนข้างต่ำแต่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังสำหรับการนำมาผลิตในรถไฟฟ้าเนื่องจากเรื่องของการเสื่อมสภาพที่รวดเร็วนั่นเองครับโดยตอนนี้นะครับ Tesla ได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิดนี้ไว้แล้วซึ่งอ้างว่าจะสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของเซลล์แบตเตอรี่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยการยื่นจดสิทธิบัตร Tesla เขียนว่าเป็นการเพิ่มวัสดุแมงกานีสเพื่อรักษาความจุของแบตเตอรี่ได้ดีขึ้นมากถึง50รอบหรือว่า50ไซเคิลนะครับซึ่งจะมากกว่าแบตเตอรี่แคโทดแมงกานีสทั่วไปครับโดยสำหรับการเพิ่มมาถึง50รอบการชาร์จยังถือว่าอาจจะไม่เพียงพอสำหรับรถไฟฟ้าเนื่องจากถ้าหากคิดเป็นระยะการขับขี่แล้วนะครับจะเพิ่มได้เพียง 19,000 กิโลเมตรเท่านั้นโดยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะสามารถเก็บรักษาความจุ 94% ที่50รอบหรือ50ไซเคิลได้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากการเสื่อมสภาพจะช้าลงดังนั้นแบตเตอรี่นี้ก็จะสามารถเก็บรักษาความเหมาะสมในรอบที่สูงกว่าและนี่เป็นการพัฒนาที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วการใช้แคโทดแบบนี้นะครับที่อุดมไปด้วยแมงกานีสอาจจะส่งต่อไปในวงกว้างของการพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้ครับพบ BYD Seal 07รุ่นปรับโฉมนะครับที่คาดว่าจะใช้แพลตฟอร์ม e-platform 3.0 EVO และจะเปิดตัวช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับผู้จัดการซีรีส์ Ocean ของ BYD นะครับได้ประกาศบนโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการว่าจะเปิดตัว Seal 07ที่จะใช้สถาปัตยกรรมแรงดันสูงถึง800โวลต์และเพิ่มความเร็วมอเตอร์รวมถึงประสิทธิภาพการชาร์จด้วยนั่นเองครับ
ในขณะที่รูปลักษณ์ภายนอกหากเราเห็นจากภาพหลุดนะครับก็จะมีความโฉบเฉี่ยวสไตล์คล้ายกับซีลตัวเดิมไว้ครับที่ยังคงมีไฟด้านหน้ารูปตัว E ช่องระบายอากาศและการระบายความร้อนที่เฉียบคมเหมือนเดิมและไฟท้ายที่คาดยาวโดดเด่นด้วยการเล่นแถบโครเมียมนั่นเองครับส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไฮไลท์ของซีล07รุ่นใหม่นี้นะครับจะเป็นในเรื่องของล้อดีไซน์ใหม่และจะมีการติดตั้งระบบไลด้าบนหลังคาสำหรับความสามารถในการขับขี่อัจฉริยะสูงสำหรับรุ่นที่รองรับการขับขี่อัจฉริยะนะครับก็จะมีการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมให้นั่นเองส่วนรุ่นมาตรฐานก็จะมีเรดาร์ตัวถังที่เสริมมารวมถึงการเพิ่มสีใหม่อย่าง Skylight และขอบหน้าต่างสีเงินรวมถึงตัวเลือกล้อใหม่ๆนั่นเองครับสำหรับภายในของ Seal 07มีการอัปเดตแดชบอร์ดรวมถึงคอนโซลกลางใหม่และได้ช่องระบายอากาศและจะมีพวงมาลัยสปอร์ตแบบใหม่รวมถึงแผงหน้าปัดดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบนะครับที่คาดยาวจากที่เห็นจากภาพหลุดรวมถึงแท่นชาร์จไร้สายช่องระบายอากาศที่ซ่อนอยู่และที่วางแขนคอนโซลกลางในตัวและมีพื้นที่ควบคุมส่วนตรงกลางแผงประตูต่างๆนะครับก็ยังคงไว้ซึ่งปุ่มฟังก์ชันที่ได้ใช้งานบ่อยมาเป็นแบบ physical button ครับโดย Seal 07ในรุ่น Rear Wheel Drive นะครับจะมีให้เลือก2มอเตอร์กำลังสูงสุดที่170กิโลวัตต์และ230กิโลวัตต์จับคู่กับเบลดแบตเตอรี่ความจุขนาด 61.44 กิโลวัตต์อาวและตัวเลือกแบตเตอรี่ความจุ 80.64 กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะที่วิ่งได้510กิโลเมตรและ610กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ครับสำหรับรุ่น All-Wheel Drive นะครับก็คาดว่าจะมีกำลังมอเตอร์เท่ากับรุ่นปัจจุบันและจับคู่กับเบลดแบตเตอรี่จะสามารถทำระยะที่วิ่งได้600กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ครับและสำหรับ Seal 07รุ่นใหม่นี้นะครับก็จะเป็นการปรับในเรื่องของประสิทธิภาพหน้าตาเล็กน้อยรวมถึงภายในครับและก็จะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ XPeng P7 Seeker 007และ Tesla Model 3ครับยังก็ตามก็ต้องรอชมรายละเอียดทั้งหมดในช่วงเปิดตัวในช่วงต้นเดือนสิงหาครับข้อมูลจาก Alix Partner นะครับเผยว่าแบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนทั้งหมด137แบรนด์จะมีเพียงแค่19แบรนด์เท่านั้นที่จะสามารถทำกำไรได้จริงในช่วงปี2030นี้ครับสิ่งที่ผู้ผลิตชาวตะวันตกกำลังกลัวกันนะครับก็คือในเรื่องของการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสงครามราคาจากแบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนที่เราต่างก็รู้กันดีนะครับแต่ยังมีอีกหลากหลายแบรนด์ในจีนที่เป็นสตาร์ทอัพและเรายังไม่รู้จักอีกมากมายและด้วยเหตุผลนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาวิเคราะห์ว่าจะมีเพียง1ใน7ของบริษัทจีนในปัจจุบันเท่านั้นที่จะสามารถทำกำไรได้ในช่วงปลายศตวรรษนี้ครับด้วยการคาดเดาที่โหดร้ายนี้นะครับเนื่องจากสงครามราคาอันดุเดือดซึ่งได้ดำเนินไปแล้วกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาสำหรับตลาดรถไฟฟ้าของจีนและไม่มีวี่แววว่าจะลดความดุดันลงครับซึ่งบริษัทที่โดดเด่นอย่าง BYD มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ทำให้แบรนด์สามารถลดราคาครั้งแล้วครั้งเล่าได้นั่นเองทำให้ BYD สามารถสลัดตัวออกจากคู่แข่งด้วยอัตรากำไรที่ค่อนข้างต่ำนั้นทำให้เจ้าอื่นๆนะครับเหมือนกับถูกบังคับเป็นในๆว่าจำเป็นจะต้องลดราคากับรถไฟฟ้าของตัวเองได้เพื่อที่จะอยู่รอดในเกมนี้ให้ได้นั่นเองครับซึ่งสงครามราคานี้นะครับได้ส่งผลกระทบต่อแบรนด์จีนมาแล้วอย่างเช่นเคสของแบรนด์ WM Motor ที่ได้ยื่นฟ้องล้มละลายในช่วงปี2023และทาง Alix Partners เองก็คาดว่าจะมีอีกหลายแบรนด์ที่จะตาม WM Motor ไปอย่างแน่นอนครับและนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์อีกว่าหากแบรนด์ไม่สามารถทำกำไรได้ก็จะถูกบีบให้ออกจากเกมอุตสาหกรรมนี้ออกไปนะครับหรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเส้นทางหันมาพัฒนารถรูปแบบอื่นเพื่อเพียงที่จะไล่ตามส่วนแบ่งตลาดที่น้อยลงนั่นเองครับสิ่งที่น่าตกใจในเรื่องนี้นะครับก็คือเหล่าพนักงานในโรงงานแบรนด์รถไฟฟ้าต่างๆมักจะถูกให้ทำงานร่วงเวลาเนื่องจากพวกเขาถูกบีบบังคับให้ทำงานเพิ่มอีกถึง140ชั่วโมงในทุกๆเดือนหากเทียบจากเดิมนะครับที่เคยถูกเพิ่มการทำงานสูงสุดเพียง20ชั่วโมงเท่านั้นครับสำหรับโรงงานรถยนต์แบบดั้งเดิมไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้าอย่าง Rimac Nevada ได้เปิดตัวรุ่นฉลองครบรอบ15ปี Anniversary Edition ซึ่ง Limited นะครับเพียง9คันทั่วโลกและได้นำมาเปิดตัวครั้งแรกในงาน Goodwood Festival of Speed ปี2024นี้ครับRimac Automobile ฉลองครบรอบ15ปีและเฉลิมฉลองด้วย Limited Edition อย่าง 15 Anniversary Edition โดยคันนี้จะได้ล้ออะลอยแบบ2 Tone พร้อมกับตาสัญลักษณ์พิเศษ 15 Years Anniversary นะครับรวมถึงการตกแต่งภายในที่จะมีการเล่นสีทองแดงเป็นทริมพร้อมกับตาสัญลักษณ์15ปีตกแต่งอยู่ข้างประตูรวมถึงการเล่นสีทองแดงที่ปุ่มสวิตช์ต่างๆนะครับทำให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นรวมถึงภายนอกจะมีการเล่นสีด้าน2 Tone พร้อมกับลายคาร์บอนที่เปื่อยอยู่ด้านใต้ตัวรถด้วยครับ
สำหรับราคาของ Rimac 15 Anniversary Edition คันนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่ 2.35 ล้านยูโรหรือประมาณ93ล้านบาทและลูกค้าที่สั่งซื้อนะครับก็จะได้รับกระเป๋าเดินทางแบบสั่งทำพิเศษให้เข้ากับการตกแต่งภายในของตัวรถด้วยนะครับและล่าสุดก็ได้นำไปเผยโฉมครั้งแรกและนำมาวิ่งโชว์ในงาน Gurut Festival of Speed ในปีนี้ด้วยครับและนี่คือคลิปสรุปข่าวเกี่ยวกับวงการเรื่องไฟฟ้านะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้รวมถึงคลิปรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้ผมรอน iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ